มาดูแนวทางนะคะในการพัฒนาดิจิทัลโลจิสติกกันบ้างนะคะหลักๆวันนี้ค่ะทางคุณสุภชัยเจียรวนนท์เปิดเผยนะคะว่าต้องการให้ประเทศไทยขับเคลื่อนค่ะด้วยการสร้างคนที่มีคุณภาพขณะเดียวกันต้องดึงเอาเรื่องของเทคโนโลยีความสามารถมาขับเคลื่อนระบบดิจิทัลในประเทศไทยเพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำเรื่องของดิจิทัลโลจิสติกในภูมิภาคอาเซียนให้ได้ซึ่งวันนี้นะคะคณะกรรมการคมนาคมวุฒิสภามีการจัดสัมมนาทิศทางการพัฒนาดิจิทัลโลจิสติกเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านขีดความสามารถในการแข่งขันของโลจิสติกไทยในการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็นำไปพัฒนาดิจิทัลโลจิสติกให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติสร้างความเข้าใจถึงแนวโน้มในการพัฒนาดิจิทัลที่มีผลต่อการพัฒนาโลจิสติกของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดยภายในงานนี้นะคะคุณสุภชัยเจียรวนนท์ประธานสภาดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยค่ะได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อแนวโน้มการพัฒนาระบบดิจิทัลต่อการพัฒนาด้านโลจิสติกและการนำเข้าส่งออกจากมุมมองของภาคเอกชนด้วยเห็นว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 4.0 เป็นยุคของการเชื่อมโยงหากมีการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจะช่วยพัฒนาประเทศให้ดีขึ้นเพราะยังมองได้ว่าโลจิสติกในอนาคตจะต้องขับเคลื่อนทุกๆด้านทั้งเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมขณะเดียวกันดิจิทัลโลจิสติกไม่ใช่เพียงแค่การนำเข้าและส่งออกในรูปแบบยานพาหนะแต่เป็นการนำเข้าส่งออกข้อมูลโดยมีการยกตัวอย่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งก็พบว่าธุรกิจจำนวนมากได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีกลับเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะเมื่อประเทศไทยเนี่ยจะก้าวไปสู่ผู้นำด้านโลจิสติกระดับภูมิภาคอาเซียนได้จำเป็นจะต้องมีเป้าหมายชัดเจนว่าจะเป็นผู้นำด้านใดพร้อมทั้งแนะให้นำเอาเทคโนโลยีและศักยภาพที่มีมาพัฒนาประเทศโดยเน้นหลักๆเลยต้องมีการพัฒนาคนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศค่ะมันมีอัจฉริยภาพระดับนึงแล้วก็มีการเชื่อมโยงคือการที่เราจะปฏิรูปหรือว่าการที่เราจะฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะครับสิ่งที่เป็นที่น่าสนใจก็คือว่าแล้วเราก็ทำอยู่แล้วคือเรื่องของ Economic Zoning Economic Zoning ไม่ใช่เฉพาะ EEC Economic Zoning หมายถึงว่าตัวเราเองด้วยว่าเราเป็นอะไรของภูมิภาคนี่คือสิ่งที่เราถามเลยเราเป็นอะไรของภูมิภาคนี้เราเป็นแม้กระทั่งประตูเกตเวย์ของเอเชียได้ไหมอันที่สองก็คือคนครับถ้าเราบอกว่าเราจะเป็นผู้นำเราจะรู้จักใช้เทคโนโลยีเราจะเป็นผู้นำในเรื่องของ e-logistic หรือว่า digital logistic แต่คนของเราเปลี่ยนไม่ทันนะครับระบบการศึกษาของเราจะสามารถสร้างคนทันไหมหรือแม้กระทั่งคนที่จบออกมาแล้วเราจะ upskill reskill new skill เขาทันไหมทำอย่างไรนะครับอันที่สามนะครับเกษตรเนี่ยเป็นรากเหง้าของเราทำไมให้เกษตรกรของเราเป็นเจ้าของทำไงให้สหกรณ์ของเรามีศักยภาพเพียงพอที่จะเป็นคนคุมทุกอย่างแล้วโลจิสติกส์ก็เป็นต้นทุนที่สำคัญมากๆหรืออาจจะที่สุดของระบบเกษตรสำหรับการสัมมนาทิศทางการพัฒนาดิจิทัลโลจิสติกเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับโลจิสติกไทยคณะกรรมการคมนาคมวุฒิสภาจะนำความเห็นทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนไปปรับใช้ค่ะเพื่อปรับทิศทางการพัฒนาประเทศเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้เองค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook